้าค่ะปีนี้พรีเซนเตอร์เข้ามาเยอะมากค่ะก็วันนี้ก็มาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ค่ะของชื่อว่า Tomato Flex ค่ะก็ดีใจมากๆเลยเป็นบริษัทที่คุณท่านประธานเขาเป็นพี่ชายพี่สาวไปพอดีด้วยค่ะก็พี่โอกับพี่โอปอเป็นแบบท่านประธานบริษัทแล้วตอนนี้อะไรค่ะเป็นบริษัทของเขาเลยค่ะก็มาแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มาในฐานะพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะปีนี้เยอะไหมคะค่ะก็เหมือนเดิมค่ะยังรับได้อีกนะคะมีส่วนไหนที่ยังไม่ได้รับบ้างไหมคะโอ้ยมีเต็มเลยค่ะสามารถรับได้อีกเต็มเลยค่ะตอนนี้ขายของค่ะก็ช่วงนี้ถ่ายละครอยู่ด้วยค่ะใช่ใช่ค่ะคือสำหรับงานในเรื่องของพรีเซนเตอร์ค่ะปีหน้าค่ะมีแบบว่าคุยอะไรกันอยู่บ้างไหมก็จริงๆเรื่องพรีเซนเตอร์ก็มีคุยอยู่ตลอดค่ะทั้งพี่ผู้จัดการก็จะคอยดูคอยคุยให้อยู่เรื่อยๆค่ะใช่ค่ะประกอบกับเดี๋ยวมีละครออนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะนั่นแหละค่ะสามารถรับได้อีกนะคะค่ะทีนี้เด็กๆนักแสดงรุ่นใหม่เนาะน้องเข้ามาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเองต้องดูแลตัวเองด้วยน้องๆรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจริงๆตอนนี้ก็คือแบบวงการเราก็ค่อนข้างกว้างมากแล้วก็จริงๆตอนนี้ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ global มากๆแล้วอะค่ะมันไม่ได้อยู่แค่ในเมืองไทยอย่างเดียวมันแบบโอ้โหแบบมีประเทศนงประเทศนี้อะไรเยอะแยะมากมายก็ต้องจริงๆเราก็ดูแลตัวเองเหมือนเดิมค่ะก็ควอลิตี้งานที่เราทำนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เราทำเราก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดค่ะโตแล้วแต่ว่าหน้าเราก็ยังสตาร์ไม่อยู่อันนี้ยังขายงานได้ไหมคะค่ะก็นี่แหละค่ะก็มีแบบดูแลตัวเองด้วยที่แบบอ่านหน้าเด็กตัวเล็กอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบความโชคดีแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองไปด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบอายุก็เยอะขึ้นนิดนึงแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะงานละครล่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างถ่ายกันยังไงตอนนี้ก็ถ่ายอยู่2เรื่องเลยค่ะมีมาตาลาดาแล้วก็อีกเรื่องนึงชื่อมือปั่นกระทะรั่วค่ะก็ถ่ายเรื่องนึงกับน้องเจมจีกับอีกเรื่องนึงกับพี่เต๋อค่ะใช่ดูเหมือนพระเอกทั้งคู่นี่คือพี่แก้มพี่อัมพี่อะไรดีค่ะสนุกดีไปกองเหมือนแบบไปเล่นกับเพื่อนเลยค่ะแต่ว่าจริงๆเราไปทำงานค่ะมีแบบเป็นเจมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกล้งอะไรเราก็ไหมเราแบบอาศัยความแบบตัวเล็กของเราผักเราอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเจมเหรอคะเขาก็จะแจ้วหัวเขาไปเลยค่ะเขาเป็นคนแบบคุยเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบร้องเพลงคือเวลาจริงๆพระเอกของเต้ยสองคนเวลาเขามาที่กองก็จะเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบสดชื่นเวลามีเขามาอะไรเงี้ยค่ะทั้งเจมทั้งพี่เต๋อเลยแล้วอย่างพี่เต๋อนะคะค่ะเป็นไงบ้างเขาข้างรักมากมากใช่ใช่ข้างล่างหลังมากวิดีโอคอลหาน้องใหม่ตลอดไหมก็มีบ้างค่ะมีบ้างก็มีล่าสุดก็แบบช่วยโปรโมทเต้นเพลงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพลงของน้องใหม่ใช่เพลงน้องใหม่ค่ะน่ารักน่ารักค่ะน่ารักมากเคยเห็นหมวดนี้เขามาขอไหมคะจริงๆเต้ยรู้จักพี่เต๋อมาเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ไม่เคยร่วมงานด้วยเลยคราวเนี้ยก็คือเป็นการแบบทำงานด้วยจริงๆแล้วก็อยู่ด้วยนานก็ไม่ค่อยเห็นหมวดแบบข้างรักเบอร์นี้อะไรค่ะแต่ว่าตอนแรกจริงๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาก็จะเป็นคนแบบน่ารักกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้มาอยู่มาเจอจริงๆก็คือข้างรักจริงแหละเรามีแซวบ้างไหมคะเวลาแบบเขาวิดีโอคอลหากันก็แซวบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปแบบแซวอะไรเยอะมากก็จะมีแบบคุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยค่ะแล้วเติร์ดกับเต้ยคนไหนข้างรักมากกว่ากันคะค่ะเป็นให้เป็นทางนั้นไปก่อนได้เลยค่ะพอตั้งแต่วันนั้นเป็นข่าวไปสัมภาษณ์ไปได้คุยกับเราเพิ่มเติมไหมก็มีคุยค่ะเราให้ฟังว่าสัมภาษณ์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาว่ายังไงบ้างเขาก็ไม่ได้ว่ายังไงค่ะเขาก็แล้วแต่เราอยู่แล้วค่ะคือเขาจะไม่มาออกสื่อพร้อมกันมีงานคู่กันเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยๆดูไปตามสถานการณ์ดีกว่าค่ะก็อาจจะมีบ้างงานที่แบบเรารู้จักใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็อยากใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้จะต้องมาแบบว่าหลบๆซ่อนๆหรือว่าอะไรก็คือเวลาไปไหนทำอะไรก็ออกไปข้างนอกปกติเลยค่ะถ้ามีงานติดต่อกับคู่กันนี่พร้อมไหมงานคู่เหรอคะเบื่อเขาจะงงไหมคะเบื่อไงก็เป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนในวงการด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสมมติว่ามันมีงานอะไรที่มันเป็นแบบงานที่เรารู้จักกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็อาจจะไปอันนี้ไม่แน่ใจค่ะต้องลองดูก่อนจะต้องลองคุยกันก่อนนะใช่ลองคุยกันก่อนลองดูด้วยว่าอนาคตมันจะมีอะไรเข้ามาบ้างอะไรเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือถ้าเขาทำงานของเขาเต้ยทำงานของเต้ยมีอะไรที่เหมือนปรึกษาคุยกันได้ก็คุยกันค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาเลย
ี้ก็เหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดอะไรประมาณนั้นค่ะก็เหมือนเพื่อนคู่คิดคุยกันได้ในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้เห็นภาพคู่เหรอคะก็เดี๋ยวยังไม่อยากบอกว่าจะลงเมื่อไหร่อ่ะค่ะมันจริงๆมันขึ้นอยู่กับฟิลของเรามากกว่าค่ะว่าเราคุยกันไปนานแค่ไหนแล้วคือไม่อยากแบบว่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอดูตามฟิลค่ะก็อาจจะเรามีการคุยกันก่อนได้ไหมคะว่าถ้าจะลงรูปเนี้ยต้องขออนุญาตก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คุยนะคะไม่ได้คุยก็ถ้าเขาอยากจะลงก็แล้วแต่เขาอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะค่อนข้างเหมือนมีความแบบเกรงใจเรานิดนึงอะไรเงี้ยใช่ใช่งั้นถ้าเราจะลงเนี่ยเราต้องบอกเขาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่น่าเป็นไรนะคะมันเป็น IG มันเหมือนมันเป็นสถานที่แบบส่วนตัวแบบเราอยากลงอะไรก็ลงอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะไปแบบจำกัดเขาว่าเอ้ยอย่าลงรูปเรานะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบมันก็ไม่น่าใช่มันก็เป็นพื้นที่ของเขาถ้าเขาอยากลงก็ลงก็ได้ค่ะไม่ติดจนว่าไม่ติดค่ะล่าสุดงานของลูกค่ะจะได้เจอทางโซฮีแล้วเป็นยังไงคะโซฮีคือสวยมากค่ะแต่แบบเขาคือเขาสวยแบบเดินคือผ่องมาเลยค่ะแบบแล้วก็แบบตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยตัวจริงก็คือสวยมากๆวันนั้นก็ได้เจอเขาทุกคนก็เหมือนแบบรอคอยเขาเนาะจะได้เจอได้ถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราได้มีการพูดคุยกับเขาไหมคะไม่ได้คุยมากค่ะแต่ว่ามีได้เซลฟี่ด้วยนิดหน่อยค่ะใช่ค่ะหลายคนจะว่าสวยคู่เลยนะอุ้ยไม่กล้าเทียบค่ะค่ะแล้วก็อาจจะสวยในแบบของเราเอ้ยได้ค่ะขอบคุณนะคะเพิ่งเจอกันเองจ้าใช่มันก็เลยแบบว่าถ่ายแล้วจะได้ค่ะ